ยจังหวะตะลุงกับบทเพลงส้มตำThank you.
ครานแม้คุณทูทัวก็ยังมวนลืมบ้านสวยเอ้ยนานานจะคิดถึงบ้านจริงๆละเนื้อเจ้าชอดชวนชมหน้าดกชื่นชมแก้มอิ่มอยากจะชิมรอยพิมพ์รอยยิ้มแก้มเธอจะรักจะลงครบถ้วนแล้วก็สวยงามไปอย่างมากครับช่วงนี้จะให้สาวๆกลับเข้ามาไปทำที่เตรียมความพร้อมรอต้อนรับแฟนๆนักรำขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับมาถึงแล้วเชิญทุกท่านนะร่วมกิจกรรมกันกับพวกเรานะครับทางคณะกรรมการมีเก้าอี้ไว้คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านอยู่บริเวณมุมข้างเวทีข้างรถตู้ตรงนี้นะครับ20 บาทเอาเก้าอี้ไปแล้วก็ไปหาสถานที่ทำเลที่ท่านคิดว่าเอาไว้นั่งชมถนัดแก่สายตาของทุกท่านนะครับในส่วนของบัตรลำวงก็พร้อมจำหน่ายแล้วเช่นกันนะบัตรธรรมดาราคา20 บาทบัตรเหมา100บัตรพิเศษ150 บาทนำขึ้นมาสนุกสนานได้ทุกรอบตลอดทั้งค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้ฝากกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของหนองปงฟู้ดแฟร์เราสถานที่ที่เราใช้นี่อยู่ในเขตของอารามวัดฉะนั้นแล้วทุกท่านที่ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีสิ่งของมึนเมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆเราไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับท่านด้านล่างจิบน้ำขิงน้ำชาสูบยากันเสียให้เรียบร้อยไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีเพราะว่านอกจากจะผิดกติกาของลำวงย้อนยุคแล้วก็ผิดกฎหมายในเขียนของอารามวัดกันด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้ใช้แน่ในส่วนของบัตรเหมาหรือว่าบัตรธรรมดาที่อุดหนุนกันไว้ก็ดีแต่ที่แน่นอนครับเราทราบกันดีอยู่เราทักทายเปิดฟอร์กันในบรรยากาศของรอบหวานซะก่อนนะครับเต้นฟรีรำฟรีชิมลางกันสักหนึ่งรอบตั้งต้นในจังหวะรำวงด้วยกันกับอิจฉาตายายครับThank you.
We'll be right back.
คุณหนุนบันทพงจากทางคณะกรรมการกติดตัวไว้นะฟีฟ่า5ใบเดี๋ยวค่ำคืนนี้ได้ใช้กันแน่นอนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะสนุกกันในรอบของบัตรธรรมดาบ้างแล้วก็สลับมาสนุกกันในรอบของบัตรเหมาที่หลายๆท่านได้อุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการไว้ก็ดีหรือว่าได้อุดหนุนผ่านน้องๆระดับใหม่แต่ละคนในแต่ละคณะไว้ก็ดีนะครับในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณคณะฝ่ายจัดไปยังสูงเลยแล้วก็คณะฝ่ายจัดเองก็ฝากขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของทางวัดหนองกลมนะครับรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านที่เอื้ออำนวยในส่วนของสถานที่ต่างๆอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับรวมไปถึงฝ่ายปกครองของตำบลหนองกลมนะครับกราบขอบพระคุณไปยังคณะของท่านกำนันท่านผู้ใหญ่สารวัตรผู้ช่วยทุกท่านกันเป็นอย่างสูงและที่สำคัญเลยนะครับคณะฝ่ายจัดก็ฝากขอบพระคุณไปยังร้านค้าทุกๆร้านนะครับถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านทุกร้านก็ไม่มีความสนุกสนานของพวกเรากันในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณฝ่ายจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูพี่มดดำพี่อ๋อแล้วก็พี่เอกกันด้วยทีมงานคุณภาพจัดหาระบงให้พวกเราได้เจอกันเรียกว่าเป็นระยะนะเพิ่งจะทิ้งช่วงจากงานที่แล้วเมื่อสัก 4-5 วันที่วัดทับแก้วแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่เขตของขอย้อยที่วัดตุ่มโครงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่ๆหลายๆท่านที่กำลังใช้เวลาในตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันอยู่เมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวจะได้เอาขึ้นมาสนุกสนานได้พร้อมๆกัน1รอบ3เพลงเดี๋ยวดนตรีเล่นไปก่อนจบไปครึ่งเพลงแล้วเพิ่งจะซื้อบัตรเดี๋ยวจะเรียกว่าไงเดี๋ยวขาดทุนนะฮะไหนๆเสียตังค์สลักเงิน20บาทแล้วให้ได้สนุกสนานครบถ้วนนะครับขึ้นมาอยากจะสนุกกับน้องๆคนไหนเล็งกันไว้ก่อนจากด้านล่างนะวันนี้ฟ้าฝนบนฟ้านี่ไม่มีแล้วนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งแต่ว่าด้านบนฟอร์เวทีทางเรามีตั้งเขาเขียวขึ้นกันมาทั้ง2เวทีเลยยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะท่านสำหรับท่านพี่ๆน้องๆที่เดินทางเข้าใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็พี่ต่อประชาสัมพันธ์เลือกทางด้านเก้าอี้แล้วก็บัตรสักหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมมาถึงแล้วนะครับไม่ต้องยืนเมื่อกันอยู่นะครับสลักเงิน20บาทคณะกรรมการพร้อมที่อำนวยความสะดวกทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับจ่ายเงิน20บาทแล้วคว้าเก้าอี้ไป1ตัวแล้วก็ไปเลือกทำเลที่ท่านคิดว่าเหมาะในการนั่งชมนะครับเหมาะในการสลับขึ้นลงสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีในส่วนของบัตรลำวงก็ซื้อติดตัวกันไว้นะครับบัตรธรรมดาในราคา20บาทสนุกสนานกัน1รอบ3เพลงส่วนบัตรเหมา100บาทนะฮะจะกี่ใบก็แล้วแต่นะครับสามารถบอกชื่อบอกนามของทุกท่านที่โต๊ะของกรรมการแล้วก็พิเศษที่สุดก็จะคือจะมีบัตรพิเศษในราคา150บาทเพื่อท่านอุดหนุน1ครั้งสามารถที่จะเอามาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีได้ทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามเลยเอาละครับตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วพร้อมกันแล้วนะครับประเดิมในรอบบัตรธรรมดากันก่อนเลยนะครับด้านบนเวทีตั้งต้นรอบบัตรธรรมดาเพลงแรกก็ได้จังหวะตะลุงกับสาวนาสังแสงครับI'm not afraid to die.
เหลือบสบายพิษเราโมพาหยาดในตาของเรารู้ไหมเราคุณสวยสาวเหมือนส่วนของบัตรหมายที่มาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน
ถูกทยอยส่งมาได้บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งกับน้องโป่งฟู้ดแฟร์ค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกใน7คืนนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวยังเหลืออีก6คืนได้สนุกสนานเนี่ยครับอยู่กับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสนับสนุนกับกองเชียร์ของนวาแบนด์2คืนนะครับครับผมนวา2คืนนะครับอันส่วนอะไรชื่อนางรำนะครับตั้งต้นไว้ที่คืนละ2คณะ2เวทีเป็นอย่างต่ำก่อนเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเป็น3เวทีเป็นมากกว่านั้นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดใน Facebook ของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเน้นย้ำเรียกน้ำจิ้มกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้2คณะตั้งต้นกันที่จันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ดาวจันทร์เมืองเพชรนะครับ25อยู่กับเพชรสุภาแล้วก็จันดารา26อยู่กับน้องโบแล้วก็ลุงนภานะครับ27อยู่กับจันดาราแล้วก็ตาลกง28อยู่กับรุ่งนภาแล้วก็หวานใจตาลกงส่วน29อยู่กับหวานใจตาลกงแล้วก็จันแก้วเมืองเพชรมีกระซิบข้างหูพรุ่งนี้3คณะ3เวทีครับผมมีแกล้งลืมผมจำได้แต่ว่าจันแก้วแล้วนะครับโอ้มีแกล้งลืมได้เหรอทีเนี้ยจะชื่อคณะผมลืมจริงกันแล้วเพชรพินทองเพชรพินทองครับพี่น้องวันนี้ตามคณะสามนาทีนะครับจันแก้วดาวจราแสงแล้วก็เพชรพินทองในส่วนของรายละเอียดของงานลำวงในกิจกรรมของงานสินค้าที่อื่นเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าทยอยประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแล้วก็ข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นมาเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันนะครับผมรอบนี้เราใช้เวลานี้มาอ่านรายชื่อในเจ้าของปักหมอกสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่FC ของน้องโอรินเพชรโสภานะครับ FC น้องน้ำตาลเพชรโสภา3ใบด้วยกันของของน้องโอรินแล้วก็ของน้องน้ำตาลนะครับแล้วก็ของน้องอิงเพชรโสภา2ใบด้วยกันบึงการเหมามา2รอบแฟนคลับหวานใจตาลกงอุดหนุนบัตรเหมา20ใบนะครับขอพระคุณอย่างสูงเพชรเอฟเฟคมาจากไหนด้วยช่างหมูบ้านลาดเหมาขวัญใจตาลกง2ใบด้วยกันพี่โหนนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยผมเขียนมาแบบนี้นะใช่ไหมใช่พี่โหนไหมพี่โหนนะแกคนเขียนใช่ไหมไม่ใช่พี่โหนผมคุ้นชื่ออยู่พี่โหนบางแก้ว2ใบด้วยกันแล้วก็คุณสมเกียรติท่ายางเหมาผ่านคณะขวัญใจตาลกงมาอีก1ใบนะครับช่วงแรกๆเราสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมาเชื้อเชิญด้านบนเวทีเพลงแรกกับตะลุงสังทองครับไม่เป็นสองกลับมาเถอะกลับมา
นั้นในส่วนของสิทธิ์กับเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีกันไปแล้วหมดรอบมาเคลียร์เวทีสำรวจตัวดูนะครับในบัตรธรรมดาในราคา20บาทยังมีติดตัวกันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าว่ายังมีอยู่เดี๋ยวเตรียมที่จะเอากลับขึ้นมาใช้กันส่วนใครที่บัตรหมดไม่มีติดตัวกันแล้วคณะกรรมการพร้อมที่จะจำหน่ายให้กับทุกท่านอยู่บริเวณตรงทางลงบันไดขวามือตรงนี้นะครับติดตะขอบของเวทีเลยในระหว่างที่ให้เวลาพี่ๆซื้อบัตรซื้อตั๋วเรามาประชาสัมพันธ์นะครับงานของพ่อค้าแม่ขายที่ฝากประชาสัมพันธ์ขึ้นมาสักครู่นึงครับหลังจากที่เราสนทนากันที่นี่คือสุดท้ายหมดวันที่29สิงหาคมนะเราก็เว้นกัน2วันไปเจองานสินค้ากันอีกทีนึงในวันที่31สิงหาต่อเนื่องจนถึงวันที่4กันยายนนะครับเป็นงานกินชอบใช้ณตลาดนัดเบิร์ดคลองถมนะครับในเบิร์ดคลองถมบางเข็มก็เลยจากตรงนี้ไปไม่ไกลนะครับผมนะในส่วนของมหรสพในแต่ละค่ำคืนนะครับ31สิงหาถึง4กันยานะครับ31ที่ชมภาพยนตร์จอยักษ์ใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็1กันยายนจะมีการประกวดเครื่องเสียงใครที่เป็นแฟนเป็นคอเครื่องเสียงก็ไปลุ้นไปชมไปให้กำลังใจกันส่วนแฟนๆลำวงนะครับมีให้ได้สนุกสนานกัน2คืน2แล้วก็3กันยายนนะครับ2กันยาอยู่กับหวันใจตาลกงนะครับแล้วก็ส่วน3กันยาอยู่กับจันแก้วเมืองเพชรนะครับคณะกองเชียร์ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนคืนสุดท้าย4กันยายนนะครับพบกับรถแห่ยักษ์เขียวเต็มวงแน่นอนนะครับเจอกันแน่นอนที่งานสินค้ากินชอบใช้นักตลาดนักเบิร์ดของผมนะครับครับแอบกระซิบว่าเป็นทำเลทองติดกับแหล่งอุตสาหกรรมด้วยนะครับสามารถติดต่อร้านค้าได้ที่ร้านแมลงทอดคุณจูนนะครับ อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับไม่ได้เขียนเบอร์โทรมาในนี้นะครับลองไปสอบถามนะครับร้านแมลงทอดคุณจูนติดต่อร้านค้างานกินชอบใช้31สิงหาถึง4กันยาเจอกันที่ตลาดนัดเบิร์ดคลองถมบางเขนแน่นอนนะจ๊ะเอาละได้คิวต่อเนื่องการสนทนาทีนี้เรามาใช้สิทธิ์บัตรธรรมดาในราคา20บาทกันบ้างนะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชื้อเชิญด้านบนเวทีขอจังหวัดกลองยาวขึ้นมาบอกว่าอยากจะรำกลองยาวนะครับจัดไปในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันในจังหวัดกลองยาวมันเป็นเพลงแรกตามได้